ทานอยา่จาจะเลดยีกันก่อนดีกันก่อนดีกันดีกันดีกัลุนงจะเล่นมุกหายก็ได้เย้น่ารักอะน่าคือขึ้นเลยทำอะไรก็ไม่ได้น่ารักอะน่ารักอะใช่รักแล้วอะอยากกอดก็ไม่ได้ไม่ต้องซื้อเยอะมากนะครับเผื่อเราไปทำงานอ๋อที่นี่ปิดกระเป๋าเหรอใช่ครับน้าดีครับจู้จู้จู้อ้าวทำอะไรกันมาเนี่ยอ๋อขับรถเล่นมาครับน้าอ๋อน้ามีน้ำหมาดยังเอาเปล่าซื้อเนี่ยเอาเปล่าเลขอะไรนะใส่หน้าตาด้วยนะมนุษย์เลขอะไรครับน้าอ๋อได้แล้วซื้อแล้วซื้อแล้วเก็บตังค์ไปแต่งงานเถอะจะได้จะได้ใครเรียกวะลุงเขาเรียกลุงเหรอเพราะไงลุงใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะปกติผมไม่ใส่ครับผมฝุ่นมันจะเข้าจมูกอ๋อผมล้างที่โรงพยาบาลตลอดเลยใช่แล้วถึงล้างจมูกครับล้างหน้าไก่ลุงไม่ได้จะถามผมอีกไหมลุงไอเรื่องที่เองบอกอีท้อง6เดือนไม่จริงใช่ไหมไม่จริงไม่จริงแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ทำงานครับลุงอุปกรณ์ทำงานนี่ทำงานใช่ครับดูก่อนครับเข้าไปดูมันจะมีหลายอย่างก็เป็นพวกโนมพวกจีที่จีเหล็กที่ขุดแร่ก็อย่างที่เห็นครับอ๋อถ้าลุงจะไปขุดแร่นี่ลุงต้องซื้อไอที่เป็นสีเหลืองที่ขุดแร่ครับลุงผมถามลุงหน่อยลุงไม่รู้ความเรื่องลูกสาวลุงบ้างเลยเหรอเป็นหมอคนปองร้ายมันเยอะนะลุงหรออ่าฮะลุงกระดูกปอดเงี้ยลุงทำอะไรช่วยลูกไม่ได้หรอกจริงๆลุงต้องการคนที่ยังหนุ่มยังแน่นลุงเชื่อผมเนี่ยถามโทนี่ก็ได้เนี่ยถามประชาชนก็ได้เนี่ยถามก็ได้ว่าเขาตีเขาตีกันเขาตีกันหน้าโรงพยาบาลลูกลุงก็ต้องวิ่งไปหิ้วคนมาช่วยถ้าไม่ได้โทนี่ป่านเนี่ยลูกลุงอ่ะพูดตรงๆเลยนะเป็นผงมันก็ไม่ขนาดนั้นครับนะมันเกิดอะไรขึ้นกับลิงไม่ได้เกิดลุงแต่ช่วงเนี้ยสงครามมันกำลังเริ่มลุงเข้าใจเปล่าผู้ชายคนนึงอ่ะนี่นี่อ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลุงเห็นไหมเสื้อแดงๆเนี่ยตีกับเสื้อดำๆ30 30หมอวิ่งเข้าไปไอ้โทนี่วิ่งเข้าไปอุ้มออกมาเลยเพราะห่วงความปลอดภัยลูกลุงลุงลองคิดดูก็ไม่ขนาดนั้นครับนี่เฮ้ยเพื่อนนี่เองนี่ยังเชื่อเหรอไม่ได้ขายฝันผมเป็นตำรวจผมมาจับอยู่แล้วผมเห็นพอดีไงลุงผมถือว่าเขาช่วยเหลือประชาชนลุงเข้าใจไหมที่ข้าตีอยู่ป่ะน่ะใช่ป่ะเฮ้ยจ้าลุงก็นี่ไงลุงบินมาหาลูกสาวแล้วนี่ไงเนี่ยเขาจะได้มีพ่อปกป้องลุงเชื่อผมเถอะลุงเดินไปอ่ะกามลุงแตกตั้งแต่นี่แล้วยังไม่ออกหน้าสอนอเลยเชื่อผมเองดูถูกลุงมากเลยนะผมไม่ได้ดูผิดไม่เชื่อลุงไปนะยืนข้างๆมอไซค์ผมไปดูผมอยากรู้ความแข็งแกร่งของลุงว่าลุงอ่ะจะแข็งแกร่งขนาดไหนไม่ลุงแข็งแกร่งจริงเหรอครับลุงเล่นกล้ามหรือเปล่าเล่นมากกว่ากล้ามโอ้ลุงเล่นมากกว่ากล้ามอ่ะผมว่าอย่าเสี่ยงเลยว่ะมั้งลุงแน่ใจนะลุงแน่ใจนะสวัสดีครับมันจะทำมันจะแข็งไหนอ่ะลุงโอเคครับนะเดี๋ยวผมเองแจ้งครับนะโอเคไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อไม่อะไรครับพ่อคุณพ่อใจดีใจดีเข้าไว้ครับแต่หลบไม่ได้ยินดีกว่าใครบอกมาอยู่นี่ฮะมาละลุงเจอกันผมยอมเดี๋ยวไปลองขอครับนะเขาครับบอกแล้วลุงเดี๋ยวไม่เชื่อให้ลองซะหน่อยไปลองเลยผมบอก
ลุงแล้วป้าอ้าวทำไมป้าเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลุกขึ้นมาแล้วถามเอาแล้วกันป้าหมดสภาพเลยทำไมทำแบบนี้อ่ะลุกขึ้นมาแล้วถามดูเอาโดนอะไรมาเนี่ยป้าโดนอะไรมาเมื่อกี้11อ่ะดิลุ้มพ่อหนูเอาลงไปแค่9คนเด้งรอด1พาท่าโดนอะไรมาลุงไปต่อยคน9คนพลาดอีกคนหนึ่งโดนกระทืบให้ออกป้าทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมานี่ไปนอนได้ครับลุงนอนเตียงไปลุงเนี่ยลุงดูนะขนาดตำรวจเนี่ยขนาดตำรวจที่มีชุดเกาะเนี่ยเนี่ยยังเป็นอย่างนี้ลุงดูความปลอดภัยมันไม่มีจริงๆนะลุงนะตำรวจครับไม่ได้ล่ะลุงเขาไม่เชื่อลุงเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมลุงเขาบอกว่าเขาคนเดียวอ่ะสามารถปกป้องลูกสาวเขาได้จากคน20คนคนเลวมันเยอะครับลุงจริงๆอ่าฮะป้าจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมจำไม่ได้เจ็บตรงไหนบ้างท้ายถอยภาพล่าสุดจำได้ไหมครับว่าทำอะไรอยู่เฮ้ยๆห้ามกินข้าวในโรงพยาบาลก็หนูหิวอ่ะมีใครเห็นมากตรงนั้นอ่ะมีใครเห็นมากคำพูดเห็นอะไรใช่ไหมคำพูดล่าสุดของลุงพูดว่าอะไรพอจำได้ไหมหมอครับหายดีแล้วครับจำไม่ได้ทำไม่ได้เลยหรอป้าลุงเล่นฟิตเนสมาเปล่านั่นแหละใครร้องคำพูดล่าสุดผมทำอะไรผมแต่ปกติลุงแข็งแรงนะวันนี้ล่ะไม่มีใครแข็งแรงสู้นั่นได้หรอครับผมก็ไม่ไหวผมจะบอกลุงให้นะว่าโลกเนี่ยมันโหดร้ายประมาณนี้แหละเหตุจำเป็นอ่ะที่มันจะต้องมีลุงก็น่าจะเข้าใจได้แล้วนะหรือถ้าเกิดว่าลุงยังไม่เชื่อผมมียกตัวอย่างให้ลุงอีกนะพอแล้วเชื่อเถอะลุงคือเป็นคนเชื่ออะไรยากอะไรอะไรยากป้าแต่เรื่องบางเรื่องอะเชื่อง่ายๆก็ดีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นห่วงถ้าไม่เชื่อลุงก็ถามลูกลุงดูว่าหน้าโรงพยาบาลอะปกติมันเป็นยังไงแล้วลุงจะเชื่อผมป้าไม่มีใครไปยืนข้างมอไซค์ของตำรวจคนนี้อะบอกให้นะอันตรายที่สุดแล้วป้าไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่เปล่าตัวนี้ใช่ครับไปยืนตรงนั้นก็เล่นกล้ามนิดหน่อยนะเดี๋ยวเป็นน้ำเลยนะแค่นี้ต้องชำระใจดีนะเชื่อเลยครับว่าผมแนะนำเขาลุงในประเทศมันกล้ามันก็ร่วงคองูเห่าเขาเป็นเขาเป็นงูเห่าคูไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันเชื่อผมนะครับเพราะในประเทศเนี้ยผมบอกเลยผมบอกเลยว่าเล่นกับไทยก็ได้ไปเล่นกับน้าผมไปเยซูเยซูมานี่ดิมานี่ก่อนมีเคสบ้างในโรงพยาบาลพี่อะไรนะเคสไหนบ้างในโรงพยาบาลนะเคสของหมอเวงหมอเอ้ยไม่ใช่ลุงลุงผมอยากจะให้ลุงดูอะไรนะแม้กระทั่งพระเยซูของที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ลุงดูนะแล้วลุงจะรู้หมอนอนเตียงนะหมอเขาเรียกอะไรอ่ะ312ผมลุงอย่าเพิ่งชำระเลยจริงอะไรนะไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยอ๋อไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมเมื่อกี้คิดอะไรยกกรณีตัวอย่างให้นะลุงเมื่อวานอยู่กันประมาณ20เป็นไงวะผมตบไปเกือบ20โอ้ไอเยซูโชว์ของให้เขาดูได้ว่าเรามีอะไรเฮ้ยนี่ไงโชว์โชว์ก็ไม่เท่าไหร่พีคเลยลุงเป็นไงลุงคิดว่าเป็นไงขนาดเยซูยังมีของเป็นไงไอ้เยซูขอของใหญ่กว่านี้ให้ลุงเขาดูดินี่เดี๋ยวอย่าเด็ดขาดนะเพื่อนลุงยังนอนอยู่บนเตียงไอ้เจ้พ่อลุงนี่มันหาที่นี่มันคือโรคอะไรนะ
บ้านพักคนชราเนี่ยโรงพยาบาลไอ้เนี่ยไอ้พ่อนมเนี่ยเนี่ยลุงหูไม่ดีอ่ะเออเอ็งก็บอกหูไม่ดีอ่ะผมถามว่าลุงจะมาโรงพยาบาลหรือไปบ้านพักคนชราเนี่ยลุงหูไม่ดีอ่ะลุงบอกว่าลุงหน้าแกงบ้านพักคนชราใช่ไหมถ้าจริงอ่ะแล้วหน้าแก่มีเหนียงด้วยเดี๋ยวสักวันหนึ่งลุงจะรู้เองกับเหตุผลที่ต้องเป็นโทนี่เข้าใจป่ะลุงใช่มันเจ้าชู้จริงเหรอไม่รู้เหมือนกันเราแต่เรื่องนี้ลุงก็เริ่มรู้สึกนะ เพราะว่าไปที่ไหนมานี่มีแต่ผู้หญิงเก่าอ้าแล้วก็กอดเห็นตัวมันยืนแอคเห็นตัวมันยืนแอคเห็นไหมคือเดี๋ยวไม่ปฏิเสธด้วยมันยอมรับความจริงแล้วเห็นไหมคือส่วนของการดูแลก็คือส่วนดูแลแต่ส่วนของการนอกใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้ลุงมองโลกด้านเดียวอ่ะครับแล้วผมต้องมองโลกด้านไหนอ่ะลุงไม่คิดบ้างเหรอว่าการที่คนเนี้ยเป็นที่รักกับชุมชนอ่ะเขาไปทำอะไรดีๆไว้ลุงไม่คิดเหรออย่างไอ้โทนี่นี่มันทำอะไรดีโอ้โคตรมินช่วยยกตัวอย่างไปดูนะพอเห็นไปที่ไหนก็มีแต่สาวมีแต่ทำอะไรดีอ่ะเมื่อกี้ก็ไปมาเขาก็บอกว่าอะไรนะวันนี้หนูดูแลพี่โทนี่นะเอ๊ะเราก็ทำแม่งหนูอะไรก็ไม่รู้เอาง่ายๆนะลุง ผมจะพูดเลยนะอันนี้ผมพูดเบาๆนะลุง ลุงเชื่อผมเถอะลุงอยู่ได้อีกไม่นานหรอก ถ้าลุงอยากให้ลูกลุงมีความสุขอะ ลุงก็ตาลุงก็ต้องปล่อยให้เขาไปโตอะไรป่ะลุงใครจะไปรู้วันดีคืนดีลุงเดินอยู่ข้างถนนลุงอาจจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยก็ได้นะลุงจริงๆไม่ใช่ลุงเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาเตือนว่าเขาเป็นห่วงครับอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมเลยลุงจะห่วงลูกสาวมากเกินแล้วมาฆ่าลุงนะหน้าผมเป็นห่วงหน้าผมเป็นห่วงลุงคือคนเป็นพ่ออยู่วันนึงมาลูกว่าลูกสาวมีแฟนครับสาวโตคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูหลายๆอย่างครับไม่ใช่ว่าเราแค่รู้ว่าเขาคือคนนี้แล้วเราจะไว้ใจเขาได้อย่างนี้แล้วลุงจะดูอะไรบ้างอ่ะขนาดหำหรือว่าขนาดท้อง หรืออะไรลุงมีมาตรฐานดูยังไงบ้างลุงยังไงมันก็เล็กกว่าของลุงไม่ต้องดูหรอกของอย่างนี้มันแน่อยู่แล้วลุงก็ใช้ได้เหมือนกันนะลุงคุณตัวนี้ว่าครับคุณตัวนี้รับแลกเงินไหมโอ้โหเห็นไหมทำงานแบงค์ด้วยลุงเป็นไงฮะถึงว่า14,000เป็นไงทำงานแบงค์ด้วยเป็นไงได้มี100,000จะเป็นวิศวะโยธาที่แบบก่ออิฐฉาบปูนนี่ยังเป็นนายแบงค์ด้วยเหรอโอเคได้40,000งั้นเดี๋ยวไปรอที่ตู้นะเขาไปเลยลุงเขารับผลศพแล้วนะใช่เหรอใช่โอ้นี่เป็นสัปเหร่อเด้อเหรอดิใช่คนสอบก็ไม่เลือกงานไม่นอกจนเนี่ยผมบอกแล้วไม่ลงบ้านบ่อยๆอย่างนี้ไม่เป็นหมอด้วยล่ะก็อยากจะเป็นอยู่ครับต้องเป็นไม่ได้คือเขาเป็นหมอไม่ได้แน่นอนครับผมแต่เขาอาจจะเป็นกลัวหมอได้แฟนครับใช้แฟนดีกว่าอ๋อใช้เป็นแฟนหมอได้ครับเบาลงหน่อยเขาเป็นหมอไม่ได้ครับไม่ได้ฉลาดครับเนี่ยพออันนี้คือผอ.หมอนะให้ผอ.ลงมาหน่อยลงมาหน่อยผอ.นะมันขึ้นเตียงให้นะคุณลองถามผอ.ดูนะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครับผมว่าหน้าโรงพยาบาลมันอันตรายแค่ไหนอ่ะคุณลุงลองถามเขาดูว่าไปผอ.คนนั้นตายแล้วก็แค่ขึ้นอยู่เฉยคุณอาจจะตายได้แหละเรกกูเบื่อมึงเปลี่ยนทำไมอ่ะนี่แค่ตัวนะเปลี่ยนให้เรียกยากมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอแพ้แล้วลุงยาวยืนเลยลุงนอนเถอะแกแล้วคุณโทนี่ครับคุณโทนี่ครับครับเมื่อกี้ผมไปชุบคุณชมพู่คุณบุญเรืองที่สอนอมาครับแล้วเขาไม่ได้จ่ายฮะเลขอะไรครับ262ครับผมเท่าไหร่ครับ600ครับคนละ300 258เพื่อนตัวเยอะมากเหมือนกันครับคุณโทนี่มึงนี่นะชีวิตจริงเลขจริงครับไม่ตอบด้วยขนาดมีตำรวจอ้าวลุงผมยกตัวอย่างให้ฟังนะเว้น 2,000 ในขณะที่มีเรื่องไม่ตอบข้อความหน่อยเลยครับเข้าปะไม่เชื่อถามลูกลุงก็ได้อาชีพเหรอเข้าปะไอเด้อพี่ก็ไม่ตอบหนูเหมือนกันพี่ตอบหนูแล้วเหรอเข้าพี่เพิ่งตอบเมื่อกี้นะคืนด้วยเด้อเออแป๊บนึงนะก็พี่พาพ่อหนูไปดูงานไง
ผมมีเหรียญเงิน2ถ้าไม่เอาใจพ่อหนูได้ใครผมรับมาหมอเดี๋ยวพี่ต้องไม่ขอเลยครับมาช่วยบ่อยที่สุดก็นี่ไงมานี่ไงก็อยู่ใกล้ก็ไม่ได้เลขอะไรเลขอะไรทำไมตอบหนูอ่ะต่อมาเนี่ยครับก็ต้องเอาใจพ่อหนูก่อนเปล่าเพิ่งตอบเดียวหรอขอโทษครับก็พาพ่อหนูไปสนุกอยู่ไงแต่พ่อหนูจะเบื่อเท่าไหร่2,000ไม่ดีหรอไม่รู้หนูอ่ะเข้าไหมอ๋อไม่งั้นนะ3 2 8กอดก็ไม่ได้ไม่งั้นนะครับงั้นหรอไม่งั้นนะครับโอ้โหนะเอาผมไว้ตีตัวบนแดงไม่งั้นนะได้ไหมคุณดูอ่าลุงดูตอนเนี้ยขนาดลูกสาวคุณครับตอนแรกโทนี่ยืนอยู่สุดท้ายก็ต้องลงไปนั่งคุยกันเพื่อความเท่าเทียมคุณลุงลองคิดดูสิแล้วที่ใหญ่รับอยู่ไหนอ่ะพระแดงเหรอไม่ฮัลโหลอยู่มาแล้วอ๋ออยู่กับน้ำกับคนสองคนกาแฟแล้วก็เซตตี้อ๋อเดอร์ดูรถกูเปล่าเพื่อนฮัลโหลครับไม่งอนนะฮัลโหลได้เปล่าไม่เอาหายมีอะไรขายกูวะหายงอนนะครับไม่หายงอนนะครับเจ้าหนูของพี่ที่รักหายงอนนะครับไม่โอ้โหนะครับไม่เอาหรอโอ้โหนะครับดีกันแล้วดีกันแล้วดีกันแล้วในโรงพยาบาลเลยไอเดอร์มานี่ดิดีกันแล้วน้อยใจอ่ะน้อยใจอะไรแล้วกาแฟเอาใจพ่อหนูอยู่มี2มือครับลุงนะถูกไหมก็ไม่ทักมาหนูอ่ะได้อาจจะทีหลังพี่ตอบให้เร็วที่สุดเลยโอเคไหมโอเคไหมครับอ๋อไม่งอนนะหายเร็วหายเร็วคนดีโอ้โหดีกันดีกันมันไม่น่ารักใช่ไหมหนูน่ารักเสมอจะมอนหนูไม่ได้เหมือนพาพ่อหนูนี่พาพ่อหนูขับรถเล่นอยู่นะหนูน่ารักเสมอหนูน่ารักสำหรับพี่เสมอแหละแล้วพี่ยังน่ารักสำหรับหนูอยู่ไหมครับพี่น่ารักตลอดอยู่แล้วโอ้ยเนี่ยถามเปียกอะไรเพื่อนเปียกเพื่อนสนิทโทนี่ครับเอาวิทย์เหรอวิทย์เดี๋ยวพี่ไม่ยอมตอบหนูเลยอ่ะก็นี่ไงขอโทษครับอะหล่อหลบมาเอาขาเอาขาเอาดิไอ้หล่ออะหล่อเป็นหมอโอ้โหโอเคไปถึงปิดยังไม่ยิ่งดึงหนูแล้วใช่ไหมอะไรนะครับไม่คิดถึงหนูแล้วใช่ไหมคิดถึงหนูเสมอแหละคิดถึงหนูก็ต้องคุยกับหนูดินี่ไงมาคุยนี่ไงเดี๋ยวทีหลังพี่ตอบเร็วที่สุดเร็วที่สุดเลยเห็นไหมขอโทษครับทันยาเลยดีกันก่อนดีกันก่อนดีกันดีกันดีกันหายก็ได้เย้น่ารักอะน่าสุดสุดเลยทำอะไรก็ไม่ได้น่ารักอะน่ารักอะใช่รักแล้วอะอยากกอดก็ไม่ได้นั่นสิคิดถึงสุดผมพูดว่าอะไรจริงก็จริงหายแล้วผมก็บอกกับลุงน่ารักมากโอ้ยตายอยู่อะ นั่นแหละมีปัญหาเห็นไหมตายอยู่อะอย่างนี้แหละรักแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวหนูทะเลาะไปอยากกอดนี่น้องครับก็ยังน่ารักเหมือนเดิมป้าไม่ได้ยินยังคิดถึงเหมือนเดิมไม่ได้ยินไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินหรอกทำไมเขาไม่เชื่อเขาไม่มั่นใจไงดูว่านี่ลินเนาะว่าเรื่องเรื่องเรื่องอะไรทอนี่ไงเขาเกลียดหน้าผมอะโดนขัดเขาไม่แค่เดียวเขาเกลียดหน้าผมอะใช่เหรอครับอยากกอดนะของเขายังไม่เชื่อใจหรือเปล่าน่าใช่ไหมป้าโอ้ยน่ารักขึ้นเยอะเลยอ่ะพอแล้วเสร็จแล้วหน้าเริ่มเลยทำไรเราทำไรมาอ๋อจะไปนอนโรงพยาบาลครับแต่เห็นพี่ชายปูก็อิ่มใจแล้วไม่นอนละเราลงหน่อยเหรอใครวะคนไหนวะวิทย์เหรอลงหน่อยฮัลโหลเนาะลงหน่อยใช่ไหมรักเลิฟเลยอ่ะนอนเตียงไปนะชอบไหมเฮ้ยวิจัยตู้ๆนะครับทำอะไรไปไหนต่อครับเนี่ยเดี๋ยวก็ทำงานต่อมั้งโอเคครับครับเดี๋ยวเด้อ
เดี๋ยวจุ๊บน้องชายอะไรครับคิดถึงคิดถึงเหมือนกันคิดถึงมากมากเลยนะคิดถึงมากมากเลยเอาเหรอเอาไปไหนแล้วเอาไปไหนแล้วที่รักป้าไปอยู่ที่รักป้าไปอยู่เอาไปไหนอ่ะเร็วเร็วดีที่รักเร็วเร็วโอ้ยคิดถึงคิดถึงมากคิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงสุดป้าไม่อยู่กอดได้กอดได้ไอ้คิดถึงนะคิดถึงครับคิดถึงที่สุดเลยคิดน่ารักเหมือนเดิมใช่ไหมน่ารักเหมือนเดิมครับคิดถึงสุดห้ามห้ามไม่ตอบข้อความหนูด้วยโอเคเลยโอเคนะโอเคไม่ให้หนูงอนอีกแน่ได้โอเคโอเคครับเดี๋ยวมานะไปดูไปไหนอีกไหมไปดูป้าหนูก่อนใช่เอาน้องนอนได้แล้วหรอไปนอนไปเจนครับคิดถึงนะต้องไงหมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยอันนะป้าอย่าหมอครับก็ได้ฮะคิดถึงนะครับหนูขอโทษแทนป้าได้นะไม่เป็นไรคิดถึงนะป้าหนูปากเป็นอย่างนั้นนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมคุยได้อยู่แต่รู้สึกเหมือนทันเดอร์มีอะไรจะบอกหนูเหมือนกันนะเรื่องแต่ทันเดอร์ไม่ยอมบอกไปทำอะไรมาหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยแน่นะครับแน่นะแน่ใจครับแน่นอนไม่ทำมันทำร้ายหนูอะเฮียเดี๋ยวจัดการให้คิดถึงที่สุดเลยครับเดี๋ยวไปดูป้าหนูก่อนนะโอเคไหมได้เลยครับทักมาหาหนูบ้างนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหนูจะไล่ไปพบกับป้าหนูแล้วไม่เห็นหัวเลยอ้าวป้าสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันนะอะไรครับจ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 บเฮียเฮียไปหาเฮียเหรอฮะไปหาป้าอ๋อเฮียเฮียเฮียครับอยากตีตู้ขาดเท่าไหร่เงินถึงแล้วขาดของของเท่าไหร่บ้างอ่ะเออของทุกอย่างเลยครับผมกระเป๋าเรียกอะไรนะไม่รู้บ้างกระเป๋าเรียกอะไรนะได้ค่ะก็เดี๋ยวเอาของเฮียไปก่อนไหมแล้วก็ค่อยทำมาคืนได้แต่จริงก็ไม่ต้องทำมาคืนหรอกได้ค่ะครับก็เอาของไปก่อนแล้วค่อยทำมาคืนแล้วกันพวกทองแล้วพวกเนี้ยพอเดี๋ยวผมทำมาค่อยเดี๋ยวเฮียรับซื้อก็ได้หนูมีตู้จะได้ทำอะไรได้ง่ายด้วยหนูมีเพชรที่เฮียปีเตอร์อ่ะโอ้ได้เลยก็เดี๋ยวไปดูไปตีตู้พาไปขึ้นเลยไหมพาไปขึ้นจะหาแว็บเลยโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวพาทันได้ไปขึ้นตู้ก่อนนะได้เลยคิดถึงนะครับหนูฝากไว้ด้วยนะได้เลยจุ๊บๆนะจุ๊บจุ๊บครับจุ๊บๆ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 ครับบ๊ายบายบ๊ายบายป่ะไปดิป่ะ